นาคาทันตาตะโจเกศาคือผมโลมาคือขนนาคาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังที่หุ้มกายอยู่เราก็จะได้คลายความรักสวยรักงามมาออที่เราไปตกแต่งไว้ไปฝืนไว้แต่ก็ไม่คงที่อยู่ได้เดี๋ยวก็เปื้อนเปื้อนเช่นเดียวกันนั่งไปนั่งไปบางครั้งก็เกิดพยาบาทพยาบาทนิวรณ์ความเครียดแค้นที่ถูกกระทบกระทั่งมาผุดเกิดขึ้นตอนใกล้จะสงบจึงว่าสมาธิทำยากเพราะว่ามีอุปสรรคของพยาบาทเครียดแค้นอยากจะไปแก้แค้นเป็นต้นเราก็พยายามแผ่เมตตาแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วหน้าทุกตัวตนเป็นมนุษย์ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีเราพยายามแผ่เมตตาจะได้ละความพยาบาทได้นั่งไปนั่งไปบางครั้งก็มีถีนมิทะเข้าครอบงำมีความง่วงหาวอยากจะนอนบางคนพอเริ่มนั่งสมาธิก็เริ่มง่วงนอนหาวอดวอดเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันทำจิตใจให้ตื่นให้เบิกบานการทำสมาธิก็ดีการบำเพ็ญบุญกุศลก็ดีเราจะต้องทำจิตใจของเราให้เบิกบานถึงแม้กระทั่งฟังเทศเราก็ต้องทำจิตใจให้เบิกบานกำจัดความหดหู่ความง่วงออกเสียทำให้เกิดความตื่นนั่งไปนั่งไปก็มีพุทธกุกุจจะคือฟุ้งซ่านแล้วก็ลำคาญบางทีเราจะเห็นว่านั่งสมาธิไม่สงบฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความลำคาญอุทธกกุจจะก็คือฟุ้งซ่านและก็รำคาญพยายามมีสติรู้ทันว่าฟุ้งซ่านจากอะไรเราก็ใคร่ครวญดูว่าความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจากอดีตนำเอาอดีตมานึกคิดเราก็ละเราก็ปล่อยเราก็วางทำใจว่างๆเราก็จะกำจัดความฟุ้งซ่านได้นั่งไปนั่งไปบางครั้งก็มีวิจิกิจฉาเกิดอันตรายจากความสงสัยแม้กระทั่งผู้ที่นั่งนานๆ
ปฏิบัติมานานๆก็ยังเกิดความสงสัยได้ในการปฏิบัติบางทีมีคนโน้นคนนี้เอาอะไรมาพูดมาเล่าเราก็สงสัยว่าการทำสมาธิมีผลอย่างนั้นอย่างนี้เรานั่งแล้วไม่ค่อยเห็นผลไม่ค่อยสงบ บางทีก็น้อยใจบางคนนั่งสมาธิแล้วน้อยใจว่ามานั่งต้องบ่อยๆไม่ค่อยได้อะไรนี่นั่งไปก็ฟุ้งซ่านนั่งไปก็สงสัยพยายาม มีสติพิจารณาให้เกิดปัญญาสร้างความศรัทธาความเชื่อทุกวันนี้เราอาศัยบุญกุศลชีวิตของเราที่อยู่ได้ก็คือบุญกุศลที่เราสร้างมาแต่อดีต มาให้ผลในปัจจุบันฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างบุญกุศลต่อไปเพื่อมีผลในโอกาสข้างหน้าพยายามมีสติรู้กายของเรานั่งในท่าใดนุ่งห่มผ้าอย่างใดนั่งตัวตรงไหม พยายามมีสติรู้ไม่นั่งก้มหน้าถ้าก้มหน้าจะเมื่อยคอพยายามทำความรู้สึกให้ได้เดี๋ยวเราจะไปสงสัยว่าทำไมนั่งสมาธิแล้วปวดต้นคอเพราะว่าการปฏิบัติของเราไม่ถูกต้องนั่นเอง พยายามตามดูรู้ทันจิตเราคิดอะไรรู้แล้วเฉยรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางทำว่างๆเฉยๆวางให้เป็นอุเบกขาคือหยุดความนึกคิด เราจะเห็นว่าบ้านเรือนจะสงบได้เราก็ปิดประตูหน้าต่างบ้านเรือนก็สงบกายของเราก็เช่นเดียวกัน เราก็ปิดตา ตาเป็นจักษุทวารทำให้เห็นรูปเข้าไปเกิดยินดียินร้ายหูของเราเป็นโสตทวารเป็นประตูให้เสียงเข้าไปบางทีนั่งหูเราก็ได้ยินเสียง เราก็ต้องวางเฉยเหมือนกับปิดไม่ให้ได้ยินเสียงก็สักว่าเสียงเราไม่ไปเก็บมานึกคิดเราไม่ปรุงแต่งจมูกของเราเรียกว่าคานะทวารคือปล่อยให้กลิ่น เข้าไปทางจมูกบางทีนั่งสมาธินั่งไปมีกลิ่นผ่านมาเหม็นบ้างหอมบ้างทำให้จิตของเราไปจดจ่ออยู่กับกลิ่นนั้นเราก็ต้องปล่อยละปล่อยวาง
ชิวหาทวารลิ้นของเราเป็นประตูให้รสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสอร่อยไม่อร่อยเข้าไปแล้วก็นึกคิดบางทีนั่งสมาธิไปนึกคิดถึงอาหารที่เคยอร่อยจิตก็คิดไป กายทวารกายของเราเป็นประตูเมื่อได้เกิดการกระทบทำให้เกิดความรู้สึกเช่นกายเรานั่งกับพื้นก็มีความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็ต้องวางเฉย เป็นอุเบกขาใจของเราเป็นมโนทวารใจเป็นประตูใหญ่ทำให้สิ่งต่างๆเข้ามารับรู้ที่ใจตาเห็นรูปก็มารู้ที่ใจ หูได้ยินเสียงก็มารู้ที่ใจจมูกได้ดมกลิ่นก็มารู้ที่ใจลิ้นได้ลิ้มรสก็มารู้ที่ใจกายได้สัมผัสก็มารู้ที่ใจฉะนั้นจึงว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน เราต้องระวังใจระวังจิตใจของเราใจก็ดีจิตก็ดีเป็นธรรมชาติที่รับรู้ใจจิตนั้นเป็นธรรมชาติรับรู้ เจตสิกเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดคือเป็นตัวปรุงแต่งคือแต่งให้เรารับรู้สิ่งที่ดีรับรู้สิ่งที่ไม่ดีทำให้นึกคิดอยากจะทำดีทำไม่ดีเรียกว่าเจตสิกฉะนั้น การทำสมาธิเราก็ต้องรู้ทันว่าเรามีเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งบางครั้งก็เบื่อหน่ายเจตสิกเป็นตัวปรุงแต่งให้เบื่อหน่ายบางครั้งเจตสิกก็ปรุงแต่งให้เราขยันมีความกล้าหาญนั่งไปแล้วก็พิจารณา ถึงความเป็นจริงพอมีความสงบมีความเข้าใจเราก็เจริญวิปัสสนาภาวนามีความใคร่ครวญการที่เราสาธยายก่อนที่จะนั่งสมาธิ เราก็ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าจะเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสสะบารมีธรรมการที่เราได้กล่าวเราก็ต้องรู้ทัสสะบารมีธรรมทัสสะก็คือสิบ เราได้กล่าวว่าเราจะสร้างสมบารมีทั้งสิบนั่งไปเราก็พิจารณาไปที่เรากล่าวไว้สร้างสมบารมีสิบก็คือทานบารมี
เราได้ให้ทานบริจาคทานแม้กระทั่งเวลานั่งเราละความโกรธละความพยาบาทก็เป็นการให้ทาน ศีลบารมีคือการสำรวมกายวาจาไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นศีลเราก็กำลังทำอยู่เนกขัมมะบารมีคือการประพฤติออกจากกามที่เราออกจากบ้านจากเรือน มาปฏิบัติธรรมก็คือเราสร้างเนกขัมมะบารมีคือละบ้านเรือนมาประพฤติออกจากกามเพราะว่าอยู่บ้านเราก็อยู่กับอารมณ์ใคร่อารมณ์ต่างๆทำให้เกิดยินดียินร้ายเอาออกจากบ้านจากเรือนอยู่กับทานอยู่กับศีลอยู่กับภาวนาปัญญาบารมีคือเรากำลังสร้างปัญญาบารมีเรามาสร้างความรู้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมเรามาสร้างปัญญารู้สิ่งที่เจริญรู้สิ่งที่จะเกิดความเสื่อมแล้วก็พิจารณา ใคร่ครวญดูว่าเราสร้างวิริยะความเพียรไหมเมื่อมีปัญญาก็จะต้องเข้าถึงความเพียรเรียกว่าวิริยะบารมีนั่งไปนั่งไปเราเข้าถึงวิริยะความเพียรหรือยังความเพียรความกล้าหาญในการกระทำ นักปฏิบัติท่านบอกว่าเปรียบเหมือนทหารที่เข้าสู่สนามรบจะต้องมีความกล้ามีความขยันหมั่นเพียรวิริยะบารมีเมื่อสร้างวิริยะบารมีได้เราก็จะเข้าถึงขันติบารมีคือมีความอดทนจะนั่งนานเราก็ทำได้อดทนในความนึกคิดปล่อยวางความนึกคิดด้วยการอดทนอดกั้นไว้เรียกว่าขันติบารมีเรากำลังสร้างขันติบารมีอยู่ในขณะนี้มีความอดทนต่อความปวดเมื่อย มีความอดทนหยุดความนึกคิดอดกลั้นแล้วก็เข้าถึงสัจจะบารมีขณะนี้เรามีสัจจะบารมีมีความจริงใจหยุดการกล่าวเท็จ พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเราอยู่กับสัจจะบารมีแล้วก็เข้าถึงอธิษฐานบารมีการจะทำความดีเราก็ต้องรู้จักว่า
จะต้องมีการอธิษฐานแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าท่านก็ยังกล่าวคำอธิษฐานเมื่อครั้งจะตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธเจ้าได้นั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ หันหน้าไปทางตะวันออกเจริญอาณาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกตั้งปฏิฐานแน่วแน่ว่าการทำสมาธิครั้งนี้ถึงแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งเหลือแต่หนังก็ตาม หากแม้ไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะไม่ลุกจากที่เราก็พยายามนึกถึงแบบอย่างที่พุทธเจ้าได้ทำมาแล้วได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณการตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณก็คือตรัสรู้ได้เองโดยชอบ คือรู้อริยสัจสี่ที่กล่าวว่าได้รู้เองโดยชอบนั่งไปนั่งไปเราก็พิจารณาถึงเมตตาบารมีเรามีเมตตาไหมการที่เข้าวัดมาประพฤติปฏิบัติธรรมเราสร้างเมตตาบารมีหรือยัง ใจที่เคยโกรธง่ายเราก็พยายามระงับความโกรธความโกรธเป็นของร้อนความหลงเป็นของร้อนถ้าเราอยู่กับความร้อน สมาธิจะไม่เกิดสมาธิคือใจเย็นใจมีปิติอิ่มเอิบถ้าใจเราร้อนอยู่กับความโกรธความโลภความหลงก็ไม่ใช่ทางที่เราจะปฏิบัติสมาธิฉะนั้นใคร่ครวญดูความเมตตาของเรา เรามีเมตตาไหมที่มาปฏิบัติธรรมทุกครั้งนี้เราก็ใคร่ครวญดูนั่งไปนั่งไปเราก็พิจารณาเราเข้าถึงอุเบกขาหรือยังอุเบกขาคือการวางเฉยมีใจเป็นกลางครูบาอาจารย์ของเราคือ หลวงปู่สังวานท่านให้อารมณ์กรรมฐานเวลานั่งสมาธิท่านให้วางเฉยให้พิจารณาความเฉยให้เกิดขึ้นจะสงบก็เฉยไม่สงบก็เฉยจะรู้ก็เฉยไม่รู้ก็เฉย จะเห็นก็เฉยไม่เห็นก็เฉยนั่งไปนั่งไปเราก็เอาแบบอย่างของครูบาอาจารย์มาพิจารณาให้เกิดความสงบเพราะความสงบนั้นเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขเราก็ต้องถือแบบอย่างของครูบาอาจารย์ไว้ ว่าในเบื้องต้นให้สงบให้ได้ก่อนให้เราก็มาทบทวนถึงบารมีสิบทัศน์ทานเราก็ทำแล้วศีลเราก็ทำแล้วเนกขัมมะเราก็ทำแล้วปัญญาเราก็ทำแล้ววิริยะความเพียร
เราก็ทำแล้วขันติความอดทนเราก็ทำแล้วสัจจะความจริงความซื่อเราก็ทำแล้วอธิษฐานเราก็ทำแล้วเมตตาเราก็ทำแล้ว อุเบกขาเราทำแล้วสิบอย่างสิบประการที่เราได้สาธยายว่าจะสร้างสมบารมีทั้งสิบทัศน์ทีนี้เราก็กล่าวอีกว่าจะบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มอินทรีย์ เราก็ต้องรู้ว่าอินทรีย์นั้นคือหลักธรรมที่มีความเป็นใหญ่นั่งไปพิจารณาไปดูกายของเรา กายนั่งในท่าใดนุ่งห่มผ้าสีใดพยายามรักษาอารมณ์ของเราที่สงบ พยายามระวังความนึกคิดต่างๆความฟุ้งซ่านความหลงความพยาบาทปองร้ายความหงุดหงิดความน้อยใจบางครั้งเรามีความน้อยใจ อยากจะทำให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้ทำไม่ได้ก็น้อยใจและก็หงุดหงิดอย่างนั้นนักปฏิบัติต้องรู้ทันความหงุดหงิดกับความน้อยใจเรามาละเรามาปล่อยเรามาวางเราอยู่กับความทุกข์พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจสี่ก็คือความทุกข์รู้จักเหตุที่เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์ รู้จักหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ให้เรารู้ทันในทุกข์ของเราแล้วให้ละเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือความอยากในอารมณ์ที่ใกล้ ความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากให้สิ่งที่เราชอบใจเสียไปสิ่งที่เรารักใคร่ต้องจากไปเราก็ต้องละต้องวางต้องสร้างปัญญารู้ทันในสิ่งเหล่านั้น เมื่อเราปล่อยวางเราละเหตุที่จะเกิดทุกข์ทุกข์นั้นก็จะเบาบางลงไป
เพราะเราแก้ที่เหตุและนิโรธความดับก็จะเกิดขึ้น การทำสมาธิก็เห็นว่าเวลาพอสมควรมีสติรู้กายรู้ใจวางกายวางใจสบายๆเราก็จะมาพูดมาคุยกันเรื่องธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญาความสงบเราทำให้เกิดขึ้นแล้วถึงแม้จะเป็นเวลาเล็กน้อยเราก็ทำได้แล้ว การทำสมาธิเราจะเห็นว่าไม่ใช่ว่าจะนั่งนานแล้วมีผลมากบางทีนั่งนานเกิดความรำคาญอันนั้นก็ไม่ใช่นะฉะนั้นจึงว่าการทำสมาธิเนี่ยทำตามเวลาพอสมควรเท่าที่ทำได้ทำแล้วสงบถ้าเมื่อนั่งนาน ไม่สงบเราก็ต้องหยุดเปลี่ยนอริยาบทแต่บางคนชอบนั่งนานเพราะอะไรเพราะว่าพอสงบแล้วมันติดสุขนั่งแล้วไม่อยากจะเลิกอยากนั่งนานๆเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยชอบนั่งนานฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันทุกอย่าง การที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรก็ตามเราจะต้องนึกคิดว่าการกระทำสิ่งนั้นไม่เกิดโทษแก่ผู้อื่นและก็ไม่เกิดโทษแก่ตนเองเนี่ย เราต้องมีความนึกคิดว่าการกระทำนั้นไม่เกิดโทษแก่ผู้อื่นและไม่เกิดโทษแก่ตนเองใช่ไหมถ้ายกตัวอย่างอะไรโยมคนกินเหล้าใช่ไหมกินเหล้าดื่มสุราเนี่ยทำให้เกิดโทษกับผู้อื่นเสียสติ ขาดสติก็โหดร้ายทำให้เกิดโทษกับผู้อื่นได้แล้วที่เกิดโทษกับตนเองคืออะไรเสียทรัพย์ทำลายสุขภาพบั่นทอนชีวิตใช่ไหม ที่ก็บอกว่าคนดื่มสุรามากๆเนี่ยบั่นทอนชีวิตแล้วก็ทำลายสุขภาพดื่มสุราก็ดีสูบบุหรี่มากๆก็เป็นเหมือนกันคนสูบบุหรี่มากๆพออายุมากเป็นอะไรของถุงลมป่องโผล่ ทำให้รักษายากเหมือนกันฉะนั้นการที่มาถือศีลมาอยู่วัดเนี่ยมีแต่ได้ใช่ไหมมาถือศีลห้าเนี่ยก็ยังดีถึงแม้ไม่ได้ถือศีลแปดเราก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นไม่เบียดเบียนร่างกาย ด้วยของเสพติดยิ่งอะไรยาม้ายาบ้ายิ่งร้ายเลยใช่ไหมฉะนั้นเราควรภูมิใจนะโยมนะที่เราได้มาวัดเนี่ยเรามาสร้างความดีสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจิตใจ แล้วก็การที่จะทำอะไรได้สำเร็จเราก็ต้องมีหลัก
อยู่กับหลักธรรมะอีกใช่ไหมอะไรอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่คือเครื่องทำให้มีความสำเร็จเครื่องคุณทำให้เกิดความสำเร็จสี่อย่างนี่เราก็ต้องใคร่ครวญดูว่ามันมีอะไรบ้าง เราจะได้มาเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทุกวันนี้เราทำอะไรมันไม่สำเร็จมันเป็นเพราะอะไรเราก็จะต้องเอาอิทธิบาทสี่ขึ้นมาเตือนสติก็คือมีฉันทะคือความพอใจเรามาวัดเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพอใจหรือยัง เรามีความพอใจไหมมีฉันทะไหมเราสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นไหมเนี่ยก็คือทำใจนั่นเองเราจะทำการงานสิ่งใดก็ตามเราจะต้องทำใจต้องพอใจในสิ่งนั้นที่เราจะทำถ้าเราไม่พอใจเราฝืนเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์หรือสำเร็จได้ยาก ฉะนั้นในหลักธรรมจึงบอกว่าต้องมีฉันทะมีความพอใจในเบื้องต้นเนี่ยเรามาทำสมาธิเราก็ต้องมีความพอใจเมื่อมีความพอใจแล้วก็ต้องมีความเพียรวิริยะคือความเพียรเราจะเห็นว่าหลักธรรมนั้นวิริยะเนี่ย เข้ากับหมวดธรรมได้หลายอย่างอยู่ในหมวดธรรมหลายอย่างเพราะว่าเป็นความเพียรที่จะต้องทำให้สำเร็จในสิ่งที่กระทำนั้นหรือที่หลักธรรมบอกว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรเนี่ยนี่ตอนนี้เราก็ใช้ความเพียรกันอยู่มีวิริยะมีความเพียร นั่งสมาธินั่งฟังธรรมตามที่พระได้นำเอาธรรมะมาอธิบายขยายความให้เกิดปัญญาอีกอย่างก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะประพฤติปฏิบัติเราจะเห็นว่าบางทีก็เถียงกันใช่ไหม บางคนก็บอกว่าต้องปริยัติแล้วก็ปฏิบัติก็คือเรียนรู้ก่อนแล้วก็มาปฏิบัติฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าการจะทำอะไรก็ต้องเรียนรู้ก่อนจึงจะทำได้ถูก ถ้าเปรียบง่ายๆเราก็เห็นแล้วว่าเด็กก็ต้องเรียนรู้ก่อนจึงอ่านออกเขียนได้จึงทำอะไรได้สำเร็จฉะนั้นการจะทำสมาธิเราก็ต้องรู้แนวทางเรียนรู้แนวทางจากครูบาอาจารย์ทีนี้เรื่องแนวทางของครูบาอาจารย์เนี่ยก็มีหลายหลากหลายมากมายใช่ไหม เราก็ต้องใช้หลักกาลามสูตรยอมรู้จักกันไหมกาลามสูตรคือเอามาเปรียบเทียบใคร่ครวญในการที่เราทำเนี่ยทำแล้วมีประโยชน์เราก็ใคร่ครวญดู บางครั้งถ้าเราไปนึกคิดเอามันตรงกับใจของเราบางทีเราก็เดาเอาว่าทำอย่างนี้ถูกแต่เราก็ต้องรู้ว่าที่เราบอกมันถูกใจเรานะแต่มันเป็นประโยชน์ไหมมันถูกต้องไหมเนี่ยเราก็ต้องใคร่ครวญดู
ก็จึงเข้ากับที่บอกว่าถึงแม้จะเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็ต้องใคร่ครวญดูเหมือนกันว่าการที่เราทำตามครูบาอาจารย์นั้นมันเป็นประโยชน์จริงไหมเราต้องตั้งคำถามไว้ว่าการประพฤติปฏิบัติของอาจารย์องค์นั้นองค์นี้ก็คือ ไม่ให้เชื่อเสียง่ายๆคือให้ใคร่ครวญดูก่อนนะทีนี้เราก็ใคร่ครวญดูเนี่ยอย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าทำให้สงบก่อนเมื่อสงบแล้วมันก็จะเกิดปัญญาจะเนี่ยก็ถึงก็หลักความจริงเนี่ยเราก็ต้องใคร่ครวญของครูบาอาจารย์ ส่วนใหญ่จะเป็นหลวงพ่อสังวานก็ดีหลวงปู่สังวานหรือหลวงพ่อสนองท่านก็แนะนำให้เราเนี่ยทำความสงบให้ได้ก่อนเนี่ยทำความสงบให้ชัดเจนให้มั่นคงให้ได้ก่อนแค่นั้นเบื้องต้นเราก็ต้องเรียนรู้การทำความสงบ สงบมากสงบน้อยก็ต้องวางเฉยนั่นเองนะฉะนั้นการปฏิบัติก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ทำความเข้าใจเราก็จะมีประโยชน์มากเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้บ่อยๆเราก็มีความเข้าใจมากขึ้นถึงแม้ครูบาอาจารย์จะมาสอนให้เจริญวิปัสสนาให้เกิดปัญญาเราก็มีความรู้ทำได้ไม่หลงแต่เราก็ยึดความสงบไว้แล้วเราก็เจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาก็คือ พิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมก็คือที่กล่าวว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานาคือให้พิจารณากายก็สักว่ากายไม่ให้ปรุงแต่งว่ากายสวยฉะนั้นเราก็ต้องรู้ทันว่าอ๋อครูบาอาจารย์ ให้พิจารณากายเราก็ดีกายคนอื่นก็ดีไม่ให้เห็นว่าสวยงามให้เห็นเป็นอสุภะกายเดินกายนั่งกายนอนกายทานอาหารอะไรให้ตามดูนะแล้วเราก็จะรู้ว่ากายของเรามีแต่ปฏิกูล อยู่กับความปวดเมื่อยใช่ไหมเห็นทุกข์นี่แหละนั่งสมาธิเราให้เห็นทุกข์มีความปวดเมื่อยถ้าไม่เปลี่ยนอริยบทเราก็จะเห็นทุกข์เลยนั่งแล้วมันจะอยู่กับความปวดเมื่อยเนี่ยเป็นของจริงว่าเราอยู่กับความปวดเมื่อยเป็นธรรมดา แต่ที่เราเปลี่ยนอริยบทนั่งอยู่ลุกขึ้นเราก็หายทุกข์ตรงที่ปวดเมื่อยเราก็ผ่อนคลายไปแต่ถ้าอยู่นานๆในอริยบทหรืออิริยบทที่อยู่แบบนานๆเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น ใช่ไหมเนี่ยเราพูดถึงเรื่องกายกันก่อนบางคนบอกนอนที่ดีนอนแล้วเป็นสุขแต่ที่จริงแล้วเป็นไงนอนนานก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนอนนานก็เป็นทุกข์เนี่ยนั่งบางทีเบื่ออยากไปนอนไปนอนมันก็เป็นทุกข์อีกแหละเพราะนานก็เดี๋ยวก็อยากจะไปเดิน
เดินนานก็ไม่เอาอีกแล้วฉะนั้นเราจึงว่าคำสอนพุทธเจ้าให้เห็นทุกข์ให้เห็นทุกข์ให้รู้ทุกข์ฉะนั้นจึงว่าความสุขนั้นอยู่กับเราน้อยทุกข์นั้นจะอยู่กับเรามาก จะยืนเดินนั่งนอนอะไรถ้าเป็นเวลานานแล้วเป็นทุกข์หมดเนี่ยให้รู้ทันตรงนี้เนี่ยบางทีเรามานึกว่าเอ๊ะเรามานั่งนานเนี่ยมันเกิดทุกข์แต่เราไปนอนพอนอนนานก็ทุกข์อีกอ่ะใช่ไหมคนอายุมากเนี่ยบางทีนอนก็ไม่หลับกลิ้งไปกลิ้งมาเป็นทุกข์หงุดหงิด เนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นจริงเราก็พิจารณาที่ว่าอ๋อกายนั้นเราจะไปยึดจะไปปรุงแต่งว่าสวยว่างามว่ามีความสุขก็ไม่ใช่ใช่ไหมตอนนี้ประการที่สองให้พิจารณาเวทนา เวทนาก็เกิดจากการสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้สัมผัสเรียกว่าเวทนาคือสี่อย่างนี้ถ้าพูดกันตามความจริงเวทนาเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมยินดียินร้าย ตัวเวทนาเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยตาไปเห็นรูปสวยๆเวทนาก็เกิดแล้วยินดีอยากจะไปได้เอามารถสวยๆของที่งามๆเป็นหนี้เขาก็ต้องเอา เพราะว่า ตามใจของความยินดีเกิดขึ้นแล้วผลสุดท้ายเป็นไงก็ต้องมีความทุกข์อีกแหละไปซื้อรถเอามาสวยๆพออยู่ไปอยู่ไปเก่าเข้าก็ต้องซ่อมรถก็ต้องซ่อมเจ้าของก็ต้องซ่อมเหมือนกันอายุมากก็ต้องซ่อมเหมือนกัน เนี่ยฉะนั้นเวทนานั้นเป็นเรื่องใหญ่ฉะนี้เวทนาเนี่ยเราก็ต้องรู้ทันรู้จักสร้างปัญญาในการยินดียินร้ายนั้น เพราะว่าเราจะอยู่กับเวทนาประจำยินดียินร้ายอยู่ประจำแต่ละวันละวันเนี่ยเราอยู่กับความยินดียินร้ายมากเช้าขึ้นมาก็มีแล้วความยินดียินร้ายเกิดขึ้นมีความชอบใจไม่ชอบใจบางทีก็เกิดกระทบอารมณ์แต่เช้าเลยที่เขาบอกว่าอารมณ์เสียแต่เช้าเลยใช่ไหม ก็คือเราอยู่กับเวทนานั่นเองคือให้รู้ทันว่าวิปัสสนาคือการรู้ทันตัวกายานุปัสสนาตัววิปัสสนานุปัสสนาเรารู้ทันคือรู้แล้วจะได้ละได้ปล่อยวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่น เราก็ฉลาดมีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาใช่ไหมตัวเวทนาเนี่ยถ้าเราใช้ปัญญาเข้าไปจับเราก็จะรู้ทันว่าอ๋อมันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็ทำให้เกิดทุกข์ เดี๋ยวก็มีความสุขดีใจขึ้นมาเพราะฉะนั้น
จึงว่าเป็นของไม่ใช่ตัวตนไม่สามารถบังคับได้คำว่าเป็นของไม่ใช่ตัวตนคือไม่สามารถมีอำนาจไปบังคับเอาไว้ได้เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็เสียใจเป็นธรรมดาฉะนั้นจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขารู้ทันเขาก็วางเฉย ใช่ไหมมีคนมากระทบเขาก็เฉยได้เพราะเขารู้ทันเวทนาตัวยินดียินร้ายเนี่ยอยู่ตรงนี้ที่เราจะเจริญวิปัสสนากันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องรู้ทันแม้กระทั่งมานั่งสมาธิเนี่ยบางทีนั่งใกล้กันบางทีก็ มีการกระทบกระทั่งทำให้สมาธินั้นไม่สงบบางทีก็หงุดหงิดบางคนนั่งใกล้กันหน่อยก็หงุดหงิดฉะนั้นก็ต้องเข้าใจว่าอ๋อสิ่งนี้คือเวทนาเราเห็นกันง่ายๆเลยทำให้เกิดการหงุดหงิดมีการกระทบกระทั่ง แม้กระทั่งกลิ่นใช่ไหมเนี่ยคือได้สัมผัสทางจมูกเนี่ยฉะนั้นถ้าเรารู้ทันเนี่ยเราก็วางใจได้กายมันกระทบพื้นมันจะปวดเมื่อยเราก็วางเฉยเราก็จะรู้ทันว่าอ๋อเราได้ใช้ปัญญาทำตามครูบาอาจารย์ได้แนะนำว่าให้มีปัญญารู้ทันจึงว่าเจริญวิปัสสนาจะมีปัญญารู้ทันจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานามีสติ เป็นฐานรู้จิตจิตคือการนึกคิดจิตที่รับรู้อารมณ์เราก็ต้องรู้ทันแล้วก็ทำเราก็ต้องรู้ทันธรรมอารมณ์ ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นการที่กล่าวแล้วว่าอิทธิบาท4ก็คือฉันทะวิริยะแล้วก็จิตตะก็เข้าหลักเดียวกันจิตตะคือมีจิตฝักใฝ่ในการที่จะทำในการงานนั้น เนี่ยเราก็ต้องมีจิตฝักใฝ่ในการที่จะทำอะไรทำการงานก็ดีทำสมาธิก็ดีเราจะต้องมีจิตของเราฝักใฝ่อยู่กับสิ่งนั้นจึงทำสำเร็จข้อที่4วิมังสาใคร่ครวญในการที่ทำเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิเนี่ย เราก็ใกล้ครวญดูว่าที่เราได้ทำแล้วมาเนี่ยมันมีผลลัพธ์อย่างไรเนี่ยไม่ใช่ทำแล้วปล่อยไปวันหนึ่งไม่คิดทบทวนเลยเนี่ยการทำนี่เราต้องทบทวนนะโยมนะการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันดีขึ้นไหมหรือมันอยู่เสมอตัว เราก็ต้องเปรียบเทียบหลายๆอย่างว่านั่งสมาธิแล้วมันทำไมมันค่อยน้อยใจอยู่เรื่อยมันทำไม่ได้ดังที่คิดอยู่เรื่อยเราก็ต้องรู้ทันว่ามันเพราะอะไรเราก็เข้าใจแล้วไหมคนที่เขาค้าขายเนี่ย
คนที่เคยเรียนบัญชีจะรู้ว่าอ๋อเขาใช้สามปีใช่ไหมเขาใช้สามปีมาทำบัญชีหลังปีหน้าปีแล้วก็หลังกับทีนี้เราก็มีลักษณะอะไรมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตสามเหมือนกันเราก็เอามาใคร่ครวญว่าเอ๊ะบางทีเราทำ มันไม่ค่อยเกิดผลเราก็ต้องนึกย้อนไปว่าอ๋ออดีตของเราเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมเรามีกรรมเก่ามาบั่นทอนในการที่จะทำปัจจุบันแล้วการทำปัจจุบันนี้จะไปเป็นอนาคตไปเกิดผลเป็นอนาคตเนี่ยเราทำวันนี้ จะไปเกิดผลในวันหน้าบางอย่างหรือเกิดในปัจจุบันบ้างเนี่ยเช่นเรานั่งมีความสงบมีผลในปัจจุบันบางทีเราทนเอาก็ไปมีผลในอนาคตใช่ไหมมีผลอย่างไรมีผลคือสะสมเขาเรียกว่านั่งคราวนี้ไม่ค่อยสงบ แต่มันสะสมไปในโอกาสหน้านั่งวันนี้ได้หน่อยหนึ่งมีโอกาสน้อยนั่งได้หน่อยเดียวแต่ก็สะสมไปอนาคตข้างหน้าพอหนหน้ามันทำอีกโอ้มันก็ได้แบบอย่างที่เคยมาทำแล้วสะสมไปอีกฉะนั้น ครูบาอาจารย์จึงบอกว่าการนั่งนั้นได้ทุกครั้งไปได้ผลทุกครั้งไปได้มากได้น้อยได้สะสมทำหนนี้ได้น้อยทำหนหน้ามีผลผสมกันฉะนั้นจะได้เข้าใจว่าอ๋อเราต้องใคร่ครวญสามระยะเหมือนกันใช่ไหมทบทวนไปถึงอดีตบางคนเรื่องจริงเลยนะทำสมาธิเนี่ย เคยไปทำอะไรมาไม่ดีเนี่ยพอนั่งสมาธิเนี่ยมันจะผุดเกิดขึ้นอดีตเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าอดีตมาเป็นตัวขัดฝางพอนั่งสมาธิแสดงสงบอดีตไม่ดีมาผุดเกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นผลของอดีตมาส่งผลให้เราไม่สงบแล้วเราก็ต้องรู้ทันรู้ทันแล้วทำยังไงก็คือละปล่อยวาง ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเราไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาทำเพราะหน้าที่บ้างอะไรบ้างเราก็ใคร่ครวญตัวเราเองบางทีคนอื่นก็แก้ให้ยากนะบางคนคุยกับอาจารย์ว่าเนี่ยนั่งแล้วมันไม่สงบมันไปนึกถึงอันโน้นอันนี้จริงๆเราแก้ได้เองเราก็อุทิศบุญให้เขาบ้างที่เราทำผิดพลาดไป ใช้หนี้เขาบ้างอุทิศบุญให้เขาบ้างที่ไปร่วงเกินใครเขาอะไรเขาทำให้นั่งไม่ค่อยสงบบางคนเนี่ยอดีตเยอะนั่งแล้วสงบยากมันก็ไปนึกถึงอดีตเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าให้ทำความดีถึงแม้จะมีอดีตมาผุดเกิดขึ้นก็ผุดในความดีเช่นไปทำความดีช่วยเหลือ ทำกิจกรรมต่างๆมันจะนึกย้อนไปก็นึกไปในทางที่ดีทำให้เกิดผลดีไม่กังวลเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงที่บางคนนั่งสมาธิแล้วบอกว่ามันจะย้อนไปอดีตที่ไม่ค่อยดีมาผุดเกิดขึ้นเนี่ยฉะนั้นก็เนี่ยเป็นเรื่องจริงดังที่ กล่าวแล้วว่าวิมังสาคือให้ใคร่ครวญตรวจสอบดูว่าการกระทำนี้มีกำไรหรือขาดทุนหรือเสมอตัวเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อมันมีอดีตมาตัดรอนเราก็ใช้ปัญญาแก้ในสิ่งที่เราทำเนี่ย
เนี่ยการประพฤติปฏิบัติจึงว่าเราต้องมีความจริงใจมีใจฝักใฝ่ในการทำแล้วใคร่ครวญว่าการกระทำสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยมีฉันทะ ความพอใจมีวิริยะมีความเพียรมีจิตตะมีความฝักใฝ่จิตฝักใฝ่อยู่ในการทำเนี่ยนั่งสมาธิเราก็มีฝักใฝ่อยู่ในการกระทำสมาธิเราไม่ปล่อยให้จิตลอยไปอื่นไปนึกคิดไปอื่นเราก็ต้องนึกอยู่ว่าขณะนี้เราทำสมาธิ เรามีสติรู้ทันเรียกว่าจิตฝักใฝ่อยู่ในการงานวิมังสาก็คือใคร่ครวญดูตามที่กล่าวแล้วใคร่ครวญดูที่การกระทำมาแล้วนั้นมันมีผลลัพธ์อย่างไรเราก็ใคร่ครวญดูแล้วพยายามว่าการกระทำสิ่งต่างๆเนี่ยละความน้อยใจให้ได้ หรือความกังวลใจที่เขาบอกว่าความกังวลใจเป็นอันตรายต่อชีวิตใช่ไหมความกังวลใจเป็นอันตรายต่อชีวิตอดีตที่แล้วมาให้นึกว่าเป็นความฝันอนาคตข้างหน้าที่ยังไม่มาถึงคือยังไม่แน่นอน นะให้คิดอย่างนี้นะโยมนะบางทีนั่งสมาธิเราไปวาดภาพว่า จะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มางวดหน้าจะต้องทำให้ดีกว่านี้อีกอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็ก้าวล่วงไปทำให้จิตใจเราไม่สงบนะฉะนั้นต้องระวังให้ได้อดีตที่แล้วมาก็งดอนาคตข้างหน้ายังมาไม่ถึงก็ให้ปล่อยวาง ให้ทำใจว่างๆนึกกับปัจจุบันคือขณะที่ทำนี้ให้นึกอยู่กับขณะที่ทำให้จดจ่ออยู่ขณะที่ทำทำแล้วไม่ฟุ้งซ่านทำแล้วไม่เกิดอารมณ์ใคร่ทำแล้วไม่มีพยาบาททำแล้วไม่ง่วงเนี่ยเราก็ต้องใคร่ครวญดูทำแล้วไม่สงสัย เนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำควบคู่กันไปนะฉะนั้นการที่อาตมาได้ยกหัวข้อธรรมมาพูดมาเตือนจะได้เกิดปัญญาว่าเอ๊ะทำไมบางทีนั่งแล้วน้อยใจบางทีนั่งแล้วมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งเพราะอะไรเรามาเพื่ออะไร ถามตัวเราสิว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อหวังบุญกุศลบุญกุศลจะเกิดขึ้นก็ต้องมีการกระทำเนี่ยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงกล่าวไว้ว่าคนจะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์เกิดจากการกระทำเนี่ยอันนี้เราต้องเน้นกันไว้นะว่า จะดีหรือชั่วจะสุขหรือทุกข์เกิดจากการกระทำเราต้องเน้นตรงนี้เพราะว่าหลักธรรมของพุทธเจ้าที่สอนเป็นหลักใหญ่ๆเราก็ต้องจำไว้ว่าเราต้องมีการกระทำจึงเกิดผลลัพธ์ขึ้นเนี่ยก็คือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเอง ที่พระท่านเทศบอกว่าเราเอาอะไรไปหว่านในนามันก็จะได้อย่างนั้นใช่ไหมเอาข้าวไปหว่านก็ได้ข้าวเอาถั่วเขียวไปหว่านก็ได้ถั่วเขียวเพราะว่าเป็นการกระทำบุญนั้นเป็นอริยทรัพย์
เป็นทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้นการที่เราฝนฝ่ายอยู่กับการประกอบอาชีพเนี่ยมันเป็นเครื่องอำนวยความสุขชั่วขณะใช่ไหมโยมลองสังเกตดูว่าเราเนี่ยประกอบอาชีพของเราก็เพื่ออะไรเริ่มแรกก็เพื่ออาหาร เห็นไหมกินเช้ากินเย็นเริ่มต่อไปก็เผื่อไว้เริ่มต่อไปก็ต้องเกรียมหาเป็นเงินเป็นทองไว้เกรียมอาหารคือเรื่องอาหารนั่นเองทุกวันนี้ที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่กลัวอด ที่เราต้องแสวงหากันเนี่ยกลัวอดหาเผื่อไว้เผื่อไว้รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรต่อไปก็คือการแสวงหาเลี้ยงชีพหากินนั่นเองที่บางคนบอกว่าไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะมาทำความดีมาทำบุญกุศลเพราะว่าประกอบอาชีพไม่มีเวลาว่าง แต่นี้เราก็ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นทรัพย์ภายนอกเราก็ต้องแบ่งเวลามาหาทรัพย์ภายในบ้างเราต้องเข้าใจตรงนี้นะมาสร้างบุญสร้างกุศลเป็นเสบียงเดินทางเป็นทรัพย์ภายในบ้างแบ่งเวลาเขาบอกว่าแบ่งเวลาฉะนั้นเราก็ต้องรักษาความสำคัญนี้ไว้ถ้าเราไม่แบ่งเวลาบ้าง เวลานั้นไม่หวนคืนกลับมาที่เขาบอกว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใดๆที่น่าเสียดายยิ่งไปกว่าการสูญเสียเวลาเห็นไหมเรามานึกคิดดูว่าทำไมเขาจึงพูดไว้ว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ที่เราอยู่กันเนี้ยในโลกเนี้ยไม่มีการ สูญเสียสิ่งใดๆยิ่งกว่าไปการเป็นการสูญเสียเวลาก็คือว่าเวลานี้มีค่าให้แบ่งเวลามาทำความดีบ้างฉะนั้นก็จึงว่าเวลานั้นมันกลับย้อนไปไม่ได้ท่านบอกว่าอายุของเราที่ได้มาก็คือชีวิตของเราเนี่ย มันสูญเสียไปคืออายุเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแต่ชีวิตเรามันก็เท่าไหร่สูญเสียน้อยลงไปใช่ไหมคนอายุ50เนี่ยก็อายุมากขึ้นแต่ชีวิตมันน้อยลงไปเขาจึงบอกว่าให้รีบทำอะไรที่มันมีประโยชน์ไว้ในการที่เวลามันสูญเสียไป เพราะว่าอายุที่ได้มาเนี่ยชีวิตมันน้อยลงไปเนี่ยบางคนก็50 60 70มันก็ชีวิตเหลือน้อยลงไปอันนี้เป็นการเตือนว่าอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงไปเปล่าทำความดีไว้บ้างเนี่ยทำความดีไว้บ้างทำบุญกุศลไว้บ้างสิ่งที่แน่นอนคือเราต้องตาย ตายแล้วเอาอะไรไปได้เนี่ยเราก็พิจารณาว่าคนตายเอาอะไรไปได้ที่แย่งชิงกันประกอบอาชีพต่างๆนานาเนี่ยเวลาตายแล้วเอาอะไรไปได้บางคนทะเลาะกันถึงก็ที่ไร่นาเป็นญาติพี่น้องก็แตกแยกกันแล้วก็ต่างคนต่างก็เอาไปไม่ได้ที่นาที่แย่งกันนั้นก็จึงบอกว่าทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ยผัดกันชมเนี่ยเราก็จะต้องจากไปฉะนั้นสิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลเนี่ยอาตมาก็ได้มีโอกาสขึ้นมาพูดมาอธิบายหลักธรรมเตือน เพื่อจะให้เกิดปัญญา ในโอกาส
ของคืนวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันพระที่เราจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของเราก็คือมีการเนสัญชิกมีพระมาแสดงธรรมอยู่เป็นเพื่อนใครที่มีสติปัญญาฉลาดก็มีการกระทำตามเพื่อบุญเพื่อกุศล ใครตกอยู่ในความประมาทเราก็จะเสียดายเวลาที่ล่วงไปตามที่กล่าวแล้วฉะนั้นอาตมาก็มีเวลาขึ้นมาตามที่กำหนดไว้ก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่ทุกท่านได้มีความจริงใจมีการประพฤติปฏิบัติธรรม ตามที่ครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อตะน้องได้ชี้นำไว้เราก็ได้เอาเวลาหรือกำหนดเวลาของหลวงพ่อท่านมาใช้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญทุกท่านทุกคนเทอญเดี๋ยวมีครูบาอาจารย์มาต่อนะโยมนะ